สวัสดีครับทุกคนทริปนี้นะครับผมกำลังจะพาทุกคนไปที่ AR Addy Camp นะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งจากที่เราไปไล่ย่าแย้มมานะครับจากทริปที่แล้วนะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับทุกคนและก่อนกลับนะครับผมได้คุยกับคุณลุงท่านหนึ่งนะครับก็แกแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแถวๆนั้นให้เราได้รู้จักนะครับแล้วก็พูดมาประโยคนึงนะครับว่าจากเขื่อนศรีนครินทร์นะครับสามารถข้ามไปที่สุพรรณบุรีได้นะครับทุกคนครับและครั้งนั้นนะครับก็เลยทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในเป้าหมายของเราในทริปนี้นะครับทุกคนและผมเดินทางออกจากรังสิตปทุมธานีมาได้สักพักนึงแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเอาแล้วก็เดินทางกันต่อครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกคนดูบรรยากาศดีมากแล้วนะครับและอากาศค่อนข้างเย็นนะครับพอสุดทางลาดยางแล้วก็จะเป็นทางลูกรังแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ5นาทีก็จะถึงแล้วนะครับทุกคนแล้วนะครับ AR Addy Camp โอ้โหวิวดีมากเลยนะเหมือนเคยเห็นทางนู้นนะครับไบเคอร์ตาหรือเปล่าไม่แน่ใจThank you.
็ตอนนี้นะครับเราก็ตั้งแคมป์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศเงียบสงบดีนะครับที่นี่เมนูของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นสเต็กเนื้อริบอายนะครับทุกคนจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับก็ไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับห้องน้ำที่นี่มีน้ำอุ่นนะครับซึ่งถ้าไม่มีก็คงไม่ได้อาบน้ำนะเพราะว่าวันนี้นะครับอากาศค่อนข้างเย็นเลยนะครับที่นี่แล้วก็เหมือนทางพี่เจ้าของร้านนะครับบอกว่าเมื่อคืนนะครับวัดได้ประมาณ18องศานะครับคืนนี้นะครับก็คงต้องขอตัวนอนก่อนนะครับทุกคนฝันดีครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนนี่คือวิวบรรยากาศจากที่นอนเรานะครับ
ราเปลี่ยนมาทำอาหารกันบนรถนะครับเพราะว่าแดดไล่นะครับทุกคนและเมนูเช้านี้นะครับก็จะทำเป็นสเต็กปลาแซลมอนนะครับกินกับเห็ดเนยกระเทียมนะครับกินกับสลัดผักที่ห่อมาจากบ้านนะครับทุกคนก็มาทานอาหารเช้ากันนะฮะวันนี้เรานั่งทานในรถเลยนะฮะทุกคนเพราะว่าตรงที่เราจอดนะครับเป็นตำแหน่งที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วส่องมาพอดีนะสลัดผักที่ปลูกที่บ้านนะครับสวัสดีครับพี่เดินทางปลอดภัยครับพี่บุ้งสวัสดีครับถ้าตรงไปก็จะมีชิดลมชมฝายเป็นคาเฟ่คาเฟ่กลางนาประมาณนั้นครับแต่ถ้ากาแฟอร่อยก็คือเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายไปประมาณสัก500เมตร154คาเฟ่เนี่ยผมแวะกินประจำเลยอ๋อเหรอชาเขียวดีมากThank you.
ตอนนี้นะครับทุกคนผมเดินทางออกจากร้านแคมป์ AR Airy Camp แล้วนะครับและทริปนี้นะครับทุกคนเรามีโอกาสได้เจอพี่บุ้งพี่มิ้วนะครับเพจไบเกอร์ตาลนะครับที่เดินทางท่องเที่ยวกับน้องหมา3ตัวนะครับยินดีที่ได้รู้จักพี่บุ้งพี่มิ้วมากๆเลยนะครับเป็นความบังเอิญมากๆเลยนะทุกคนและสำหรับที่นี่นะครับเมื่อคืนนะครับทุกคนบรรยากาศค่อนข้างเย็นเลยนะครับเห็นพี่ที่มากางเต็นท์ด้วยกันนะครับบอกว่าตอน 5:00 นะครับอุณหภูมิลงถึง15องศาเลยนะทุกคนนอนหนาวเลยนะเมื่อคืนค่าบริการ AR Airy Camp นะครับก็คนละ200บาทนะครับรวมใช้ไฟนะห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่นัดเจ้าของร้านครับจากที่คุยกับพี่เขานะครับก็เหมือนกำลังจะขยายห้องน้ำเพิ่มด้วยนะครับทุกคนและสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ เจ้าของร้าน AR Airy Camp แนะนำมานะครับ